สวัสดีครับผมชินริศโชคศิยพงศ์นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตัว Evo Smart Box นะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับซึ่งเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัว Evo Smart Box นะครับเราจะมาเริ่มลองเปิดกล่องกันเลยนะครับในตัวกล่องเปิดมาก็จะเห็นเครื่องตัว Evo นะครับที่ดีไซน์ในสไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ HDMI นะครับวิธีการต่อนั้นค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับเราลองมาดูนะหลังจากเราแกะกล่องมาแล้วนะครับเราก็เสียบตัวอะแดปเตอร์แล้วก็เตรียมสาย HDMI ให้พร้อมนะครับวิธีการต่อเข้าตัว Evo Box นะครับก็คือเสียบสาย HDMI เข้าที่พอร์ต HDMI นะครับแล้วก็ใช้สายอะแดปเตอร์เสียบเข้าพอร์ตอะแดปเตอร์ DC นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรอเครื่องบูทนะครับถ้าปรากฏคำว่า Smart Your Life อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในการติดตั้งแล้วครับ